ันมายังไงลูกสามแค่ที่เองเหรอตายแล้วคนดูผมถ้านับจริงเป็น10ล้านคนนะรวมทั้งเว็บไซต์ซาบอนขับของพี่เหลือมาไปออกก่อนหน้านั้นตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ก็เลยให้เขาไปออกไปออกก่อนก็ปาเข้าไปก็หลายล้านวิวแล้วแล้วตอนนี้เลยมาเปิดช่องตัวเองที่สิทธิ์นั้นถึงนะผมก็ได้เกือบ5ล้านวิวก็สรุป2ช่องเนี่ยได้ประมาณ10ล้านแล้วแต่ไม่ดังเห็นไหมไม่เหมือนโชว์ลูกชูนี่ปั๊บเดียวดังเลยใช่ไหมใช่ไหมปั๊บเดียวดังเลยแต่วิชาการไม่ดังแต่ก็ภูมิใจครับเพราะว่าแหมช่างผมมันต้องธรรมดาคนนี้อย่างน้อยๆก็รวมแล้วก็4ล้าน5แสนวิวแล้วนะครับเกี่ยวกับวิชาการทำผมนะครับแต่ประสบการณ์นั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์นะครับติดตามชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาติดตามผลงานกันอย่าต้องปีนด้านข้างนะอ่ะก็เสียงปรบมือให้กับนายแบบก๊อฟหน่อยเป็นไงหล่อไหมหล่อไหมมึงดีไหมหลายบริษัทใหญ่ๆถ้าเขาจะรับพนักงานนะส่วนมาก1ความรู้2หน้าตาสำคัญที่สุดเก่งไม่เก่งฉันไม่รู้ฉันรับเอาเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาเทรนนะฮะอย่ารู้สึกผมก็ไปอยู่บางบริษัทใหญ่ๆเลยบอกฮะถ้าเราคือหรอค่าโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีรายการสาธิตอะไรบ้างขออนุญาตพูดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับไฮไลท์วันนี้ก็คือการทำสีการตัดซอยการตัดแบตเตอรี่แนววินเทจนะครับและผมดูทางสีผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไมผมเนี่ยล้างแล้วทิ้งเสียน้อยนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และเทคนิคการทำของช่างด้วยอย่างเงี้ยทำมากี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วหัวนี้3รอบอ่ะลองมาให้เพื่อนๆดูซิเนี่ยอันนี้กี่รอบลูก2รอบ2รอบเอาอย่างงี้มั้ยไปเดินดูก่อนดิว่า2กับ3รอบเนี่ยสุขภาพผมเสียมั้ยอยากดูมั้ยครับอยากดูใกล้ๆมั้ยเดี๋ยวมีปัญหาเยอะนะจะบอกให้เอานั่งแบบมาประเดี๋ยวให้ชมนิดนึงเสียเวลานิดนึงในระหว่างที่รอพรมนะฮะรู้ไหมทำไมต้องให้มาดูก่อนผมพูดที่สัตย์จริงนะครับใช้ผลิตภัณฑ์บริหน้าข้อผมกัดแล้วเราลองพิจารณาดูว่าสุขภาพผมเสียมากไหมปลายผมเป็นไงสูงมาต่ำนะและตัวที่ปกป้องสุขภาพผมไม่ให้เสียไม่สุดก็คือตัวโซลูชันเมื่อกี้เราใช้ควบคู่กับการทำงานยืดผมแล้วนะฮะเราก็มาใช้ประโยชน์ต่อไปในการทำสีผมในการฟอกสีผมด้วยโซลูชันนะครับผมมีหลักฐานในการทำเอาไว้หมดผมถ่ายวิดีโอเอาไว้หมดนะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาที่จะตัดต่อไลฟ์ชมกันนะครับไม่งั้นเราก็จะทราบว่าบริน่าทำได้อย่างนี้เหรอเคลียร์ได้แบบนี้เหรอเพราะว่ามีหลายท่านก็ชมบอกว่าอาจารย์เคลียร์ได้ใสแต่จริงๆแล้วยังไม่ใส 100% เลยเหลือไว้ที่จะมาทำให้ชมหนึ่งครั้งครับเพราะว่าเขาเคยทำมาแล้วเคยทำสีมาแล้วเคยทำดีบีมาแล้วนะครับนะไฮโดรเจนพยายามอย่าไปใช้เปอร์เซ็นต์สูงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยู่โอ้ขอบคุณครับตามประตูเนี้ยไม่ได้ต้องซื้อของกลับไปใช้ด้วยนะวันนี้ราคาพิเศษถูกนะฮะวันนี้ราคาเซลนะเดนให้หัวแกขนสินค้ามาราคาเซลล์ปกติแล้วแหมเดี๋ยวว่าเนาะห่างเวทีเป็นนานสมัยก่อนอะเต็มห้องเนี่ยรู้สึกจะประมาณ2เท่าคนดูประมาณ 4-500 คนได้จำไม่ผิดแต่ที่โรงแรมทองทาราคนเยอะมากคนเยอะเลยทำให้คนทำเขาเรียกนะลืมเวลาทานข้าวไปเลยลืมเหนื่อยนะถ้าคนที่น้องช่างกับผมมาชม
กันเยอะๆนะมาตัดรวมวิชาความรู้กันเยอะๆเนี่ยแล้วขออนุญาตท่านหนึ่งนะครับขอเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมป้องกันเวทีไว้ก่อนแต่ไม่ได้ไปถึงทางนั้นนะประมาณนี้ประมาณก็แสงไม่อยู่ตรงนั้นเดินจังวะในแบบนั่งไหมครับจะขีดอะไรก็ได้ครับแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์ถึงผลิตภัณฑ์ผมฟอกกับผมของบริน่ากันนะครับเราตอนนี้เราปิดใส่ไปแล้วนะครับตัวฟีเจอร์ของบริน่าตัวนี้มาใส่ไปแล้วนะครับตอนนี้บริน่าเขามีไฮต่ำสุดคือ 6% นะครับถ้ามี 3% ด้วยยิ่งดีนะกรณีที่ว่ารอบสุดท้ายที่ว่าเลเวลหรือระดับสีผมสว่างแล้วเราก็ลดกลั่นมาจาก6เป็น3จะเป็นผลดีกับสุขภาพผมนะครับตอนนี้เมื่อไม่มีเราใช้ 6% 6% เสร็จปุ๊บขอแนะนำนะครับให้นำตัวนี้ครับบางคนไม่กล้าใช้ก็คือบริน่าโซลูชั่นตัวนี้แต่บางท่านอาจจะไม่กล้าใช้แน่นอนขอแนะนำนะครับให้ใช้เถอะแล้วไม่ถามกันหรอกแล้วถ้าเกิดใช้เนี่ยใส่เท่าไหร่ครับครูสงสัยไหมหนึ่งท่านแล้วมีไหมไม่ใช่ว่าใส่หมดขวดเลยนะไม่ใช่ถ้าเราจะผสมลงไปเนี่ยนะครับขอแนะนำนะครับสมมติว่าเราเทผงกัดเข้าไปเนี่ย60 กรัมยกตัวอย่าง60 กรัมนะครับเราก็ใส่ไปประมาณสัก1 ส่วนเข้าใจไหมครับ1 ส่วนพอ10 กรัมเราควรใส่เท่าไหร่6อะไรฮะก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเกิดปฏิกิริยาต่อผงกัดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันทำไมต้องมาล้างให้ดูสดๆตรงนี้1 ครั้งพอเหตุผลคือผมอยากให้ดูเทคนิควิธีการล้างการแบ่งการที่เราจะเคลียร์ผมให้สะอาดหมดจดได้อย่างไรคือเม็ดสีที่ต่ำๆอยู่เนี่ยให้มันหลุดออกหมดได้อย่างไรจนกระทั่งมันไม่ติดสีอะไรครับส่วนมากที่เราเจอใช่ไหมเป็นส้มเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเหลืองแล้วก็มาเหลืองออกนะส่วนมากจะติดนะครับและปัญหาต่อมาคือโคนผมอันนี้ก็มีติดเวลาลงสีแล้วดูห่างๆเนี่ยสีสวยหมดแต่พอไปแบบดูใกล้ๆปุ๊บติดส้มใช่ไหมครับติดเหลืองติดส้มผมทดสอบมาหลายวันเลยผมมีทางแก้ไขนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของเบรน่าและเดี๋ยวเราเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในโอกาสต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการปรับพื้นฐานสีผมเดิมก่อนใช่ไหมกรณีนี้เราต้องการทำสีขาวสีเทาก่อนเลยเนี่ยเราต้องการให้ได้เหลืองที่สุดหรือปั่นที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราต้องการระดับกลางๆ 6-7 เนี่ยบางทีกัดรอบเดียวกัดรอบเดียวอยู่เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปกัดทรมานเส้นผมทรมานลูกค้านะครับทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับรับรองนะวันนี้จะบอกให้หมดเลยหลักองศาการตัดผมมีปัญหาเยอะนะเช่นเดียวกันกับตรงนี้การล้างสีผมการทำสีผมโคนติดส้มล้างติดเหลืองใช่ไหมครับพอจะลงสีเทาทำเสร็จปุ๊บแล้วทำไมมันติดเขียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกให้ครับว่าวิธีการแก้ไขจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ข้อสำคัญและปัญหาที่ว่าเวลาล้างสีผมแล้วด่างที่หนังศีรษะอ้าวขออนุญาตนางแบบนิดหนึ่งได้ไหมลูกขอนั่งเฉียงนิดหนึ่งได้ไหมลูกดีนะอยากดูไหมข้างหลังจะดูไหมจะมีวิธีการป้องกันกี่วิธีวิธีที่หนึ่งคือให้น้องแบมดูสิดูชื่อเลยให้น้องแบมทำให้ดูวิธีการป้องกันไม่ให้มันไหลลงไปที่หนังศีรษะเขาจะมีวิธีการที่จริงมันง่ายมากที่พวกเราอาจจะมองข้ามนะแต่บางคนอาจจะเป็นแล้วเก่งแล้วก็ไม่ว่ากันนะ
พอเรารูดนะฮะเราเขียนเนี่ยสังเกตนะเราใช้นิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยเขียนและบางคนก็ใช้นิ้วโป้งข้อสำคัญคืออย่าออกแรงนิ้วมากเกินไปเสร็จแล้วเห็นไหมใช้อะไรตรงไหนเห็นไหมฮะอ้าวที่ใครไม่เห็นนะก็คืออันนี้เผื่อผมไม่เป็นเนาะใช้หางหุยครับนะครับไปลองใต้โคนแล้วงัดขึ้นประโยชน์ต่อมาคือนะฮะนอกจากเราจะได้ที่ว่าไม่ไหลลงโคนผมแล้วนะแล้วอย่าจุกยาจนโอ้โหคีมจะโชกชุ่มเลยไม่ใช่นะฮะเอาพอดีอีกอย่างนี้จะไม่เปลืองด้วยต้นทุนก็จะไม่เปลืองด้วยนะอีกวิธีนึงก็คือเวลาเราใช้หนังหวีเนี่ยนะฮะให้มันโยงขึ้นไปเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับประโยชน์ต่อมาคืออากาศถ้าเราไปกองข้อเสียหนึ่งด่างที่โคนหนังศีรษะโคนผมสองปฏิกิริยาของเคมีทำงานได้ไม่ดีแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยให้เดียวกับถ่ายเทได้ที่ถูกต้องไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นของบริน่านะครับเห็นไหมครับเทคนิคแล้วเวลาแบ่งผมรอบหนึ่งรอบสองคุณว่าต้องแบ่งเหมือนกันอีกไหมแบ่งเหมือนกันอีกไหมที่จะให้ทั่วหรือว่าทำแบบนี้เสร็จปุ๊บปล่อยเลยฉันไปนั่งเล่นแล้วใช่ไหมไม่ได้นะการล้างสีผมที่ถูกต้องคุณต้องคอยสังเกตคอยดูเหมือนการยืดผมก็เช่นเดียวกันคุณจะต้องคอยดูนะครับคอยดูอยู่ตลอดเวลาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการนวดเพิ่มเติมหรือการแบ่งจากแบ่งแล้วนอนก็จะเปลี่ยนเป็นแนวเฉียงทะยาน45ลงหรือว่าแนวตั้ง180องศาอีกครั้งหนึ่งและเวลาเราจะทำมุมเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าเราทำแนวนอนปล่อยลงมามีปัญหาไหมพอเสร็จเราไม่ถนัดขยับลุกนั่งแบบขยับนิดหนึ่งลุกนะก็อีหมุนไม่ได้หรอกเว้ยนะมันก็ใกล้กันเกินไปเราต้องทำงานไม่ถนัดลุกอ้าวคราวนี้ทางนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะก็อย่างที่อธิบายให้ชมนะฮะวิธีการป้องกันไม่ให้คนผมด่างนะครับแล้วก็จบไปถึงหนังศีรษะให้ลูกค้าต้องปวดแสบปวดร้อนนั่นก็คือนะครับปริมาณการจุ่มครีมฟอกผมเนี่ยอย่าเยอะเกินอย่าน้อยเกินนะครับ2ใช้หางหวีนะครับมาทำการหนุนบริเวณโคนผมให้มีการเป็นเหมือนตัวอะไรครับอ้าวคราวนี้คนต่อไปนะครับอันนี้ก็วันแมนโชว์เลยน้องแมนเนี่ยนะอันนี้เรื่องการทำสีผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้เป๊ะนะครับก็เป๊ะเลยนะครับเวลาเป็นทำงานในค่อนข้างที่จะตั้งใจมุ่งมั่นใช่ไหมตบมือให้ด้วยผู้เสียพร้อมใช่ไหมหรือว่ารอใช่ไหมเออรับรองทำตายเลยดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากความสามารถเรื่องการทำสีผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคัตติ้งของเขากันนะเพิ่งฝึกได้ไม่กี่วันเองด้วยนะครับแล้วก็ไปมาบททุกสำนักนะครับทุกอาจารย์เกือบทุกใช่ไหมฮะเกือบทุกนั่นเหมือนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยไปเกือบทุกอาจารย์สรุปนะพูดไปเดี๋ยวหาอาจารย์ชมตัวเองอีกแล้วนะอาจารย์ไอ้นั่นอีกแล้วเนาะเขาเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วอีกคนหนึ่งเข้าใจไหมน้ำไม่เต็มแก้วทำได้หมดทุกอย่างแล้วคำว่าน้ำเต็มแก้วคือไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้วิชาการตัดผมเดี๋ยวมาชมความสามารถเขาตอนท้ายทุกเทคนิคที่สอนไปเป็นอย่างไรแล้วตัดมาได้สวยไหมใช้กรรไกรตัดแบบไหนที่จะออกมาสวยผิวจุดประสงค์ของเขาคือเขาต้องการไปพัฒนานะครับร้านไปอัปเกรดเรื่องค่าฝีมือในการตัดผมจะโดนผลว่าพูดมากอยู่ว่าอายุตัวอย่างอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตอาจารย์สอนมา15ปีโรงเรียนดังนะครับเขาก็อยากจะมีหลายสาขาทีมงานช่างตัดอยู่450บาทนะครับค่าตัดนะครับแต่เขาอยากมาหาข้อมูลรูปแบบการตัดผมที่ไม่เหมือนกับพนักงานช่างทั้งหมดในร้านของเขาเพื่อที่จะตัดราคาพันกว่า2,000กว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมานั่นเองเขาก็มาขอให้ผมช่วยแนะนำให้เขาหน่อยนะครับนี่เป้าหมายเดียวกันเลยนะครับจุดประสงค์เป้าหมายเดียวกันน้องแนนเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยนะย่านนั้นเขาแพงที่สุดแล้ว
บอกได้ไหมก่อนได้ไหมลูกราคาแถวข้างหน้าร้านเขาตัดกัน100-120สาดใดพอนะครับงานร้านได้ได้ที่เดียว250 บาทคือเขาอยากจะทำราคาอัพขึ้นอีกนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ๆเราเปิดร้านเจ๊งอยู่ๆไม่พัฒนาไม่หาข้อมูลนะจาก100ขึ้นเป็น150ลูกค้าจะหายไหมหายแน่นอนทางนี้สเต็ปหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นการลงสีด้วยเบอร์ดีน่าจุดที่หนึ่งคนผมลงด้วยสีอะไรใครอยากได้สูตรไหมทางนี้ใครอยากได้ไหมอยากได้ป่ะโอเคเดี๋ยวให้อิสระเลยให้สอบถามได้เลยก็มีจดไว้นะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะการทำสีผมเนี่ยนะครับเราควรมีถ้วยตวงนะครับผมในคนดีที่สุดนะผมแนะนำให้ใช้ตายช่างดิจิตอลหมายช่างตวงเนี่ยมันจะได้ความแม่นยำมากกว่าและในกรณีที่เกิดทำไปแล้วสีไม่พอเข้าใจไหมสีไม่พอโดยเฉพาะบางคนเนี่ยต้องมีการหนักล้างสีตรงกันข้ามเนี่ยต้องใช้หลายสีผสมใช่ไหมไม่งั้นมันไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีตายช่างตวงที่มาตรฐานเนี่ยรอบสองจะเป็นยังไงรอบสามจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรมีตายช่างนะครับช่างตวงไว้จะได้ไม่ผิดพลาดในการทำรอบต่อไปนั่นเองนะตอนนี้ลงโคนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงคนตอนนี้เรามาดูคนที่3นะครับในแบบสุดหล่อของเราเขาเสียงปรบมือให้ในแบบหล่อเนี่ยสิปกติแล้วรู้ไหมตื่นกี่โมงไหมประจานหน่อยเป็นคนตื่นสายนะครับคนสบายก็อย่างนี้แหละเนาะคนสบายไงนะฮะแต่วันนี้ตื่นตั้งแต่เท่าไหร่ลูกตื่นแบบปีเท่าไหร่โดนบังคับมาเนี่ยตื่นแต่เช้าเป็นประวัติการเลยเนี่ยนะเพื่อมางานนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ฟังข้อมูลจากผู้ที่ลงมือทำหน่อยว่าลงสีอะไรบ้างแล้วลงยังไงผสมไฮกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีสีอะไรบ้างอ่ะลูกไปที่ว่าดังชัดดีนะครับก็คือนายแบบเนี่ยสรุปคือเรากัดนะครับด้วยผมกัดเบอร์หน้าเนี่ยให้ได้ระดับ10นะครับประมาณระดับ10ครับประมาณ10นะครับแล้วก็ใช้สีลงทั้งหมดแบ่งผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื่องจากว่าข้างล่างก็คนที่ไม่เข้าใจเรื่องที่ผมก็จะมาขอความรู้จากโปรน้อยของผมนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเนื้อผมชิ้นที่ไหนทำยังไงข้างหน้าผมเกิดใหม่ทำยังไงลงมากลงน้อยเพราะอะไรมีเหงื่อแล้วลงไม่ได้เพราะอะไรจริงๆแล้วความรู้พวกนี้มันคือประสบการณ์นะคะเซกชันในการแบ่งผมเห็นขวามือคุณเป็นข้างซ้ายมือของหนูสีเขียวเห็นไหมฮะดูเซกชันหมายถึงวิธีการแบ่งผมการลงโคนเห็นไหมคะอันนี้เรียกการลงโคนละเอียดมากชอบไหมครับหรือว่าแบบบาจีฮะตรงปไปที่จังหวัดแพร่นะครับเข้าไปเปิดเพื่อจะไปหาลูกศิษย์ที่เรารักเปิดประตูเข้าไปต้องวิ่งออกแทบไม่ทันเพราะเนื่องจากว่ากำลังยืดผมอยู่หรืออาจจะเป็นเพราะจมูกเราไม่สบายแต่เขาบอกว่าไก่ต้องมีเครื่องดูดอากาศนะลูกนะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้
นะคะจะเก่งค่ะเพราะเมื่อก่อนไม่ใส่นะคะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็กูใส่แว่นด้วยพอหายใจเพื่อไอมันขึ้นกับแว่นมันก็จะเป็นฝ้าถูกต้องไหมคะมองไม่เห็นเดี๋ยวเป็นไหมคะเวลารีดเพราะไอเคมีที่เรารีดความร้อนมันเข้าไปมันควรที่จะมีแว่นตาธรรมดาในการเรียนธรรมดาใส่โปรเทคสายตาเรานะคะการทำเคมีจำไว้อยู่อย่างหนึ่งเราไม่ได้กลัวตัดปัตเตอร์เลียนก็ต้องปิดปากปิดจมูกนะคะเพื่อนกูตายไปแล้ว4คนน้องชายตายไปล่าสุดเพราะไม่ปิดพวกนี้อะค่ะวิกซีก็เสียชีวิตไปนั่นมันเป็นคือไม่ใช่กลัวตายนะคะแต่อยากตายแบบสบายไม่อยากตายแบบทุกข์ทรมานก็เลยต้องรีบโปรเทคตัวเองการทำเคมีทุกอย่างเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมทีมงานของอาจารย์พิสิทธิ์ก็เตรียมมาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากสุขอนามัยตรงนี้ไว้กับช่างทุกๆคนด้วยนะครับอย่างด้านนู้นแหละลองดูนะว่าเคลียร์ไหมการล้างติดส้มติดเหลืองไหมกระดับกระด่างไหมแค่เราไปเพิ่มการแบ่งและทำอีกรอบหนึ่งและใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางลูบให้มันได้ระดับเนี้ยนะครับให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยทิ้งไว้ก็สามารถกระจัดเม็ดสีที่ฝังอยู่ในเส้นผมออกมาได้หมดเลยการวิเคราะห์เส้นผมสำคัญที่สุดนะครับการวิเคราะห์เส้นผมเนี้ยไม่ว่าจะทำสีจะยืดเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์เส้นผมไม่ออกดูไม่เป็นเราไปถามลูกค้าสมมติลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเรานะครับเราก็จะแจ้งจุดประสงค์ว่าอยากจะทำสีผมอยากจะยืดผมเราวิเคราะห์เส้นผมไม่ออกไม่มีข้อมูลอ่ะนะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ไปถามว่าไม่ได้ทำสีมานานเท่าไหร่ไม่ได้ยืดมานานเท่าไหร่ไม่ได้กัดผมมานานเท่าไหร่ถ้าเราพูดแบบนี้พวกลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวเราไหมไม่มีหรอกใช่ไหมลูกค้าจะกลัวไหมกลัวนะใช่ไหมเพราะนั้นต้องสังเกตอย่างเมื่อก่อนผมชีพเรื่องเนี่ยไม่ได้ทำมาไม่เกิน4เดือนนะ3เดือนกว่าหรือ4เดือนปุ๊บลูกค้าตอบถูกเป๊ะเลยอาจารย์รู้ได้ไงผมมั่วไปไงจริงๆไม่ให้มั่วเราก็ดูสิครับวงจรผมวันนึงเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ด้วยสีอะไรเอ่ยจริงๆการมิกสีเนี่ยนะครับของเบน่าเนี่ยเราสามารถเอาตัวตั้งด้วยสีเบอร์ A16 ที่โด่งดังมาในอดีตสามารถขับระดับสีผมได้สูงทีเดียวแล้วก็สามารถไปฉุดระดับสีขึ้นได้เยอะมากเลยนั่นก็คือสีไลเตอร์สว่างคือ A16 นะครับและสีที่ซอฟต์ที่ผมชอบตอนนี้ไม่ต้องไปโอ้โหนี่เห็นไหมรุ่นใหม่ไฟแรงนะเห็นไหมร้านคิปเปอร์คัตอันนี้ยกสีไปให้เทสทั้ง3โหลนะมีใครเขาให้เยอะแบบนี้ไหมเนี่ยจริงเหรออาจารย์ยกให้ตก3โหลมายืนตรงนี้ค่ะแสงเพราะอะไรเพราะเด็กก็ชอบเล่นไงมายืนตรงนี้แสงจะดีเลือดค่ะเลือดได้สูตรไหมยังได้สูตรไหมยังยังเดี๋ยวให้เจ้าของสูตรได้อธิบายนะนี่น้องน้องคิดนี่ก็มาเรียนการตัดผมนะไม่เบานะมาตรงนี้หน่อยนะครับโอ้ช่างสมัยใหม่เนี่ยอิจฉานิดๆแต่ละคนจบตีจบโทก็สำหรับสิ่งนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือจะมีการเคลียร์สีหรือว่าฟอกสีให้มีระดับที่จะลงสีได้ก็อยู่ในระดับ10อะค่ะไฮโดรเจนที่ใช้ก็จะมีไล่ตั้งแต่12 9แล้วก็6ค่ะสุดท้ายนะคะก็การเรียงสีนะคะด้านข้างซ้ายขวานะคะจะเป็นสีเทาอ่อนส่วนตรงกลางเราจะแบ่งเป็นสีเหลืองหรือผ้าแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสีม่วงค่ะผสมกับสีบานเย็นในระดับประมาณ3:1เพื่อให้สีม่วงมีระดับที่เข้มขึ้นแล้วก็ไล่ไปสู่เป็นสีบานเย็นด้านหลังอะค่ะตรงสนิทนะคะคือด้านนี้คือจะเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็จะไล่โทนไปเรื่อยๆก็คือจะเป็นม่วงของเบลิน่าโดยที่ไม่ผสมเลยแล้วก็ไล่เป็นสีบานเย็นอันนี้ผสมแค่ผสมผักผสมสีบานผมก็ตื่นแต่ตีสี่โอ้ใส่ต้นหมัดมาหรือว่าใส่ต้นหมัดก่อนครับ
นี่ไงครับสูตรนี่ไงฮะ5 บาท 5 บาทได้ถูกไป10 บาทร้อยหนึ่งเลยไม่ต้องทอนพูดเล่นใบหน้าให้ฟรีอยู่แล้วนะครับใบหน้าแจกฟรีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องช่างเสริมสวยใบหน้าก็ให้อ๋อเอาเลยครับอยากดมกลิ่นใช่ไหมบีบใส่ก็ได้ครับบีบใส่เลยแอบชูชูหน่อยลูกชูหน่อยชูให้ตากล้องนี่นี่เดี๋ยวนี่นี่นี่ถามก็ได้ลูกเลยลูกแอบมึนเลยเห็นไหมพออยู่ด้านนอกจะสวยกว่านี้นะหมายถึงว่าเราเดินออกไปนอกห้องนะครับอยู่กลางแจ้งเนี่ยสีจะสวยมากเห็นชัดเลยแต่เมื่อเราเข้ามาในร่มมันก็จะดรอปลงนะครับประมาณ2 ระดับเอ้ามีสิครับเด็กด้านหน้าฮะมีไหมครับมีขายไหมครับมีเห็นไหมล่ะมีพลาดมาได้ยังไงเนี่ยมีฮะมีจำหน่ายราคาพิเศษนะครับมีจำหน่ายราคาพิเศษนะอ้าวไม่ซอยลูกซอยก่อนเดี๋ยวแค่นี้ซอยนั่งเขียนลูกก็จะได้เห็นการส่งการเอฟเฟกต์ได้อย่านั่งอย่างนี้ลูกแล้วมีอีกหลายท่านนะครับเรียนกับอาจารย์เหมือนได้เรียนที่ญี่ปุ่นเลยล่าสุดมาจากอเมริกาไปเรียนที่พอลมิทเชลฮะ2 คนเรียนกับแล้วนะครับหมดค่าใช้จ่ายสูงมากแต่เรียนกับผม2 คน 100,000 กว่าบาทเองแค่นั้นคนเดียวนะ700,000ได้เป็นคนไทยพอลมิเชลนะครับแล้วไปตัดเจ้าหน้าที่ครับรบกวนดูฟิวปลั๊กไฟหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูตอนแห้งนะครับสวยหรือไม่เดี๋ยวไปดูนะอันนี้ก็สวยไปอีกโทนหนึ่งนะครับอันนั้นก็สวยไปอีกโทนแต่อยู่ในหมวดเดียวกันนะฮะคือโทนหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซอยผมแห้งให้ชมผมยาวเนี่ยนะแนะนำให้ซอยผมแห้งแต่ถ้าเป็นผมสั้นแนะนำให้ซอยผมเปียกอันนี้เป็นการทำตัดเทคนิคเอฟเฟกต์นะครับสามารถทำให้ผมบางในวิธีเดียวเลยนะครับเฮ้ยกรรไกรมีส่วนไหมบางคนบอกอย่าหาว่าผมอยากขายกรรไกรไม่ใช่ 50% คือความรู้ข้อมูลการฝึกหัดอีก 50% คืออุปกรณ์การฝึกหัดอย่างเช่นเก้าอี้หมุนไม่ได้ปรับสูงต่ำไม่ได้สะดวกไหมสะดวกไหมครับเวลาคุณทำงานใช่ไหมผมต้องบอกว่าไม่ใช่ผมที่ติดงานแล้วนะพอดีรถมันใส่ทั้งหมดใส่ที่ตั้งมา2 อันก็เป็นพายุสังเกตได้เลยนะครับว่ากลิ่นอ่อนโยนมากลุกนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนิยมมากแต่ไม่ขออภัยชื่อที่ห้อเนาะครับควรนี่หลายพันอยู่นะฮะหลายพันมากเลยเราต้องศึกษาจริงๆอย่าดูแค่ว่าอ๋อยื่นยายื่นเอาใส่เบอร์หนึ่งสระผมเสร็จนะครับใดเสร็จใดเสร็จรีดค่ะรีดเสร็จจำร้านขอเอ่ยชื่อที่บิ๊กซีนะครับปรากฏว่าเอาวันว่างมาเรียน1 วันนอกนั้นไปอยู่ที่บิ๊กซีหมดให้หลังไป
ผมไว้อย่างน้อย1นิ้วนะครับ1นิ้วที่คนเว้นไว้แล้วก็ก่อนถ้าเกิดว่าปลายช่อนมากหรือแหนมากเนี่ยนำทิทเมนต์ของเบอร์ลิน่าก็ได้นอกเหนือจากการใช้เบอร์ลิน่าโซลูชั่นนะครับหรือว่าผมตั้งสัญญาให้เบอร์ลิน่า นะฮะก็คือตัวเตรียมความพร้อมก่อนทำเคมีนะครับ เป็นการปกป้องให้มีความพร้อมก่อนที่เราจะใส่เคมีเข้าไปเราก็สามารถนำทิทเมนต์แฮนด์สปาตัวนี้นะครับทาไร้บางๆที่บริเวณจุดปลอดแอร์ก่อน